คั่วแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือเม็ดลงไปแล้วแล้วเราก็จะเริ่มตำพอพริกเริ่มละเอียดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราเอาหอมแดงกับกระเทียมที่เราคั่วไว้แล้วเอามาใส่นะคะนี่แล้วก็เป็นหอมกับกระเทียมที่เราคั่วไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ตำเลยค่ะก็เริ่มตำไปช่วงนี้ยังไม่ต้องใส่กะปินะคะให้เครื่องพริกกับกระเทียมมันเข้ากันดีก่อนอาจจะสะเทือนนิดนึงนะเพราะว่าถ่ายคนเดียวเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่าให้มันละเอียดแค่ไหนแล้วเราค่อยใส่กะปิพอพริกเริ่มละเอียดประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราใส่หอมกระเทียมคั่วไปแล้วแล้วเราก็ตำให้ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอากะปิมาใส่นะคะใส่กะปิไปเลยค่ะกะปิก็ประมาณ1ช้อนชาครึ่งหรือว่าเกือบ1ช้อนโต๊ะค่ะแต่ต้องเอาไปปิ้งให้หอมก่อนนะจะประมาณนี้แล้วก็ตำไปเลยค่ะตำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเริ่มเหนียวแล้วเราค่อยมาปรุงรสชาติกันทีหลังพอเราตำเริ่มจะละเอียดประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราใส่กระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะโอ้มาเนี่ยเดี๋ยวก็ชัดอันนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปก็ตำตำไปเรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นตาลมะพร้าวอันนี้นะคะเราเติมน้ำมะขามข้นๆนะคะ2ช้อนโต๊ะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะเหนียวแล้วเราต้องเติมแล้วเราก็ตำไปเรื่อยๆตำไปคนไปนิดนึงแล้วก็เราก็เติมน้ำปลานะคะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะผู้ช่วยเทพรวดลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาตำพอเราใส่น้ำปลาน้ำมะขามแล้วนะคะมันก็จะไม่ค่อยเหนียวละให้เราก็เริ่มตำได้นะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตำน้ำพริกแล้วค่ะตำให้มันเข้ากันไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบรสชาติที่เข้มข้นกว่านี้ก็สามารถเติมได้นะคะทั้งน้ำปลาน้ำตาลหรือว่าน้ำปลาต้มสุกก็ชิมรสปรุงรสกันตามชอบได้เลยค่ะต้องใช้มือตามเท่านั้นนะคะถึงจะอร่อยน้ำพริกตะแดงโบราณแล้วก็จะได้น้ำพริกประมาณนี้นะคะหอมมากเลยค่ะ